ก็ต้องขอบคุณทางสำนักบริหารการศึกษาโดยฝ่ายบริการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะแล้วก็คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะที่จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วก็นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะคะเราก็มีการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมานานแล้วนะคะแต่เราไม่ค่อยได้รับฟังฟีดแบคนะคะส่วนใหญ่เราก็จะสัมมนาเฉพาะในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะค่ะการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาบัณฑิตได้อย่างไรเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนด้วยนะคะอาจารย์ผู้สอนแล้วก็การออกแบบหลักสูตรแล้วก็ความเข้าใจของอาจารย์ในการที่พัฒนาหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนแล้วก็นิสิตนะคะถ้าหากว่าทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันนะคะก็จะเกิดผลสำเร็จมากขึ้นค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ตอนแรกที่จะเตรียมให้ข้อมูลเนี่ยก็ยากนิดนึงนะให้ทั้งอาจารย์แล้วก็ให้ทั้งนิสิตเนี่ยซึ่งมันจะคนละแบบนะคะก็พอดีเขาจัดแยกนะคะก็เป็นเช้าบ่ายค่ะก็เดี๋ยวก็เราจะก็อยากได้รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้มากๆนะคะเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งในยุค New Normal เนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากๆนะคะซึ่งเราจะได้นำมาปรับปรุงให้เหมาะสมนะคะค่ะก็ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์นะคะประธานกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ประเดี๋ยวจะทำหน้าที่คืออาจารย์ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดสัมมนาครั้งนี้นะคะแล้วก็ประเดี๋ยวก็จะช่วยเป็นวิทยากรให้ในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะคะที่จะเป็นวิทยากรให้อยู่ในห้องย่อยต่างๆที่จะรับฟังความคิดเห็นนะคะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เข้ามาร่วมสัมมนาในวันนี้นะคะก็คิดว่าเราคงจะได้รับข้อมูลดีๆจากอาจารย์ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทางฝ่ายบริการการศึกษาศึกษาทั่วไปนะคะของสำนักบริหารการศึกษาค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจริงๆอยากจะให้ใช้เวลาในช่วงของกิจกรรมย่อยมากๆนะคะก็ขออนุญาตเปิดการสัมมนานะคะแล้วก็จะขออนุญาตให้อย่าถือว่าเป็นการให้นโยบายเลยเนาะเพราะว่านโยบายก็มันไม่ได้มีนโยบายอะไรส่วนใหญ่ก็จะมาจากความคิดเห็นของอาจารย์นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดแต่ว่าถือว่าเป็นการให้ข้อมูลอาจารย์เบื้องต้นนะคะก่อนที่อาจารย์จะแยกไปยังกลุ่มย่อยเพื่อทำกิจกรรมนะคะค่ะก็ขอแชร์สกรีนนะคะค่ะอาจารย์เห็นสกรีนนะคะมันค่ะค่ะก็จะหัวข้อตามหัวข้อของการสัมมนาในวันนี้นะคะก็เป็นความสำคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตอ้าวอันนี้ยังผิดอยู่เนาะค่ะเมื่อเช้าทางจะคุณป่านแจ้งมาว่าอาจารย์พิมพ์ผิดเนาะอ๋ออันนี้อันนี้ยังไม่ได้แก้ค่ะแต่แก้ในไฟล์ให้ไปแล้วนะคะค่ะก็อันนี้เป็นของยูเนสโกนะคะเขาเรียกว่าสี่เสาหลักทางการศึกษาสำหรับศตวรรษที่21ก็คือยูเนสโกก็มีอะไรอะบทความออกมานะคะว่าในสำหรับการในศตวรรษที่21เนี่ยนะคะในเรื่องของการศึกษาเนี่ยผู้เรียนเนี่ยต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะเขาก็แยกออกเป็น4เสาหลักใหญ่ๆนะคะก็เป็นการเรียนเพื่อรู้เพื่อปฏิบัติได้จริงเพื่อการอยู่ร่วมกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเพื่อชีวิตเนี่ยก็คือเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดู4เสาหลักเนี่ย2เสาหลักแรกเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของความรู้องค์ความรู้นะคะแล้วก็ทักษะนะคะแล้วก็2เสาหลักหลังเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความเป็นมนุษย์หรือคือ2เสาหลักแรกเนี่ยจะเน้นเรื่องของ specific skill ก็คือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะแล้วก็2เสาหลักหลังเนี่ยก็จะเน้นเป็นเรื่องของ generic skill ก็เป็นความทักษะในเรื่องทั่วๆไปนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับ
การมาตรฐานการศึกษานะคะของประเทศไทยเรานะคะเราเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเราเนี่ยเราก็กำหนดว่าหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเนี่ยทุกหลักสูตรเนี่ยจะมีอยู่3หมวดใหญ่ๆอาจารย์ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะคะก็จะมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะแล้วก็หมวดวิชาเลือกอิสระนะคะอิสระนั้นก็ปล่อยเข้าไปเลยก็คือจะเรียนอะไรก็ได้ไม่มีอะไรนะคะทีนี้ก็จะมีอยู่2หมวดใหญ่ๆหมวดวิชาเฉพาะอาจารย์ส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะเน้นในส่วนของหมวดวิชาเฉพาะแล้วก็อาจารย์ก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่2กลุ่มเนาะ2แนวคิดเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยมาแย่งหน่วยกิจก็ไม่ค่อยจะพอนะคะก็จะเรียนอาจารย์ว่าคือตอนนี้ในกลุ่มหมวดวิชาเฉพาะเนี่ยนะคะก็คือ72ถึง108ก็คือแล้วแต่เป็นหลักสูตร4ปี5ปี6ปีนะคะคืออาจารย์จะใส่เท่าไหร่ก็ไม่มีทางพอนะคะไม่ว่าอาจารย์จะเน้นเฉพาะด้านนะคะจะเป็นวิศวะจะเป็นวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์อะไรคืออาจารย์ใส่อาจารย์ก็จะรู้สึกว่ายังมีวิชาที่เด็กจะต้องเรียนเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ดูแลหลักสูตรอยู่ก็จะเห็นว่าบางหลักสูตรเนี่ยหน่วยกิจยังเยอะมากเลยนะคะขั้นต่ำนี้เขากำหนดให้ที่120หน่วยกิจอาจารย์ก็จะได้ปริญญาเด็กก็จะได้ปริญญาตรีแต่บางหลักสูตรก็ใส่ไปแค่140อย่างเงี้ยเท่ากับเด็กก็ต้องเรียนเพิ่มไปอีกอย่างน้อย1ภาคการศึกษานะคะแทนที่จะได้จบออกไปทำงานในขณะที่ถ้าหลักสูตรที่เขากำหนดขั้นต่ำเนี่ยเด็กก็จะมีโอกาสไปทำงานหรือไปหาประสบการณ์เร็วขึ้นนะคะคือนะเดี๋ยวการศึกษาเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าเนี่ยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมาเอาไปแล้ว30หน่วยกิจคือใส่เข้าไปเท่าไหร่อาจารย์ก็จะไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องปล่อยให้เขาไปทำงานก่อนนะคะแล้วเขาอยากจะเรียนอะไรก็ค่อยมาเรียนรีสกิลอัพสกิลเพิ่มเติมซึ่งมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เราก็จะเริ่มมีการเปิดเป็นรายวิชาที่เขาจะมาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะสำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะความหมายก็จะอยู่ตามนี้เนาะไม่ต้องอ่านอาจารย์ก็จะทราบนะคะก็คือเป็นการสร้างเด็กนะคะผู้เรียนของเราเนี่ยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับที่ไม่ได้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะนะคะมันก็จะมีค่ะแล้วก็ในมาตรฐานการอุดมศึกษาปี2561ก็จะพูดเยอะในเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะว่าหลักสูตรเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะพบว่าอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ก็จะถูกต้องให้เขียนในเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะไม่ว่าตั้งแต่ระดับอะไรอ่ะเป็นเลสเซ่นนะคะแม้แต่ในบทเรียนถ้าทำจริงนะคะตั้งแต่บทเรียนแล้วก็ต้องเป็นคอร์สของอาจารย์แล้วก็เข้าไประดับปีชั้นปีแล้วก็ไปถึงระดับหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็นผลลัพธ์ของระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับหมวดวิชาเฉพาะเนี่ยจะมี learning outcome เนี่ยที่แตกต่างกันนะคะอันนี้อาจารย์ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจารย์มีนิสิตที่ปรึกษาแล้วอาจารย์ไม่ได้ดูแลเนี่ยปรากฏว่าเด็กก็เรียนหนังสือเรียนจบไปปรากฏว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ไม่ครบนะคะแล้วอาจารย์ก็แล้วเด็กก็เรียนในหมวดวิชาเฉพาะเกินเนี่ยก็จะมาขอเทียบนะคะเอาวิชาบางวิชาเนี่ยจากหมวดวิชาเฉพาะมาเทียบเป็นศึกษาทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะมันทำไม่ได้นะคะเพราะว่า learning outcome เนี่ยมันแตกต่างกันนะถ้าจะเทียบเนี่ยมันจะต้องเทียบดูว่า learning outcome ที่หลักสูตรกำหนดไว้เนี่ยมันตรงกันนะคะเราถึงจะเทียบให้ได้นะคะก็ตรงนี้อาจารย์ก็อาจจะต้องทำความเข้าใจด้วยนิสิตก็ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะปัจจุบันก็จะมีเจอแบบนี้นะคะพอจนถึงวันจะสำเร็จการศึกษาแล้วเพิ่งมาเห็นว่าลงทะเบียนไม่ถูกต้องนะคะค่ะก็เลยนี้เอาคำก็สุดท้ายเราก็คือเราต้องการบัณฑิตของเราหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะออกแบบหลักสูตรของเราในรูปแบบนั้นนะคะตามแล้วก็โดยกำหนดเป็น learning outcome นะคะซึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในปัจจุบันนะคะเราก็แยกออกมาเป็นกลุ่ม5กลุ่มสาระนะคะซึ่งเราก็พิจารณาจากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ออกแบบมาเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตรงนี้นะคะซึ่งที่มาของตรงนี้นะคะก็มีที่มาพอสมควรนะคะถ้าจะดูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่สมัยที่สมัยแต่ก่อนนู้นนะคะส
ึกษาทั่วไปไม่มีนะคะแล้วก็ไม่มีใครยังไม่เข้าใจในเรื่องของศึกษาทั่วไปแต่ว่าหลักสูตรเขาก็จะมีกำหนดให้เราเรียนวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าศึกษาทั่วไปงั้นตอนนั้นก็จะมั่วๆไปหมดทั้งวิชาแกนก็เอาแคลคูลัสฟิสิกอะไรพวกเนี้ยมาเป็นวิชาแกนวิชาศึกษาทั่วไปนะคะพอ2534เนี่ยเริ่มมีคำว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเข้ามานะคะในเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยแล้วก็มีการกำหนดว่าจะพวกวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นยังไงนะคะเราก็เริ่มใช้มาตอนนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงมั่วๆมาเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนั้นก็ยังอยู่นะคะพวกฟิสิกส์เคมีอะไรเนี่ยก็ยังอยู่ในศึกษาทั่วไปนะคะตอนหลังก็ต้องค่อยๆมาสกรีนออกไปนะคะประมาณ2540เนื่องจากว่าเนื่องจากพวกรายวิชาที่ต้องเรียนเนี่ยเยอะมากนะคะก็เลยมาคิดว่าถ้าเราไปทำมาให้เป็นบูรณาการนะคะเด็กเรียนหนึ่งวิชาจะได้มีองค์ความรู้เนี่ยหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือว่าสังคมศาสตร์อะไรเนี่ยก็พยายามบูรณาการเข้ามาก็เริ่มต้นนะคะ7วิชาแล้วก็มีศูนย์วิชาบูรณาการนะคะก็เริ่มเข้ามามหาจะบอกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นมหาวิทยาลัยแรกนะคะที่เราทำเรื่องของรายวิชาบูรณาการขึ้นมาแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยเข้ามาศึกษาแล้วก็นำไปใช้ต่อนะคะจนมาถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยอื่นต่างๆก็จะมีรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นบูรณาการเนี่ยเยอะขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เราก็เริ่มเราก็จะใช้เนื่องจากว่าวิชาบูรณาการเป็นวิชาของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเวลาเรามีอะไรต่างๆใหม่ๆเนี่ยเราก็จะทดสอบกับวิชาบูรณาการก่อนนะคะตอนที่เริ่มมีกระบวนการทวนสอบเข้ามาในเกณฑ์มาตรฐานนะคะเราก็ใช้วิชาบูรณาการเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเช่นเดียวกันนะคะในการออกแบบเครื่องมือต่างๆนะคะอบรมอาจารย์แล้วอาจารย์ก็เอาไปใช้ต่อในตัวรายวิชาเฉพาะของอาจารย์เองนะคะ2558เราเริ่มทดลองนะคะวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินนะคะตอนนั้นไม่ได้บังคับใช้อาสาสมัครนะคะแล้วก็พัฒนาเป็นรายวิชาที่เราเรียกว่าเป็นวิชาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ให้นิสิตทุกคนเนี่ยต้องเรียนอันนี้ก็จะเรียนเช่นเดียวกันนะคะว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเราได้รับรางวัลจากการสร้างรายวิชานี้นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยอื่นๆก็ได้มาศึกษาแล้วก็นำไปปรับใช้แล้วก็เปิดรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะคะแต่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยเขาไม่ใหญ่เท่าเกษตรเราใหญ่มากแล้วก็มี4วิทยาเขตนะคะซึ่งการจัดการเรียนการสอนก็เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะคะซึ่งเราก็ดำเนินการมาค่ะ2559เราก็เริ่มเปลี่ยนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะเราเปลี่ยนจากกลุ่มวิชาสมัยก่อนจะเป็นกลุ่มคณิตศาสตร์กลุ่มสังคมศาสตร์กลุ่มมนุษยศาสตร์นะคะจะมีอยู่5กลุ่มเนี่ยค่ะเราก็มาเปลี่ยนนะคะจากกลุ่มวิชาเป็นกลุ่มสาระก็คือเราเริ่มมองที่ว่าตัวเอาท์คัมนะคะว่าเราอยากจะให้เด็กได้รับความรู้ในเรื่องอะไรที่ทักษะในด้านไหนที่จำเป็นสำหรับเด็กนะคะเราก็มากำหนดเป็นกลุ่มสาระนะคะแล้วก็ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้เข้ามานะคะ2561เมื่อมีมาตรฐานการอุดมศึกษา2561เข้ามาก็ในการจัดการศึกษาแบบ OBE ก็เริ่มเข้ามาเราก็ใช้ตัวศึกษาทั่วไปเนี่ยค่ะเป็นตัวนำร่องอีกเช่นเดียวกันนะคะในการเขียน OBE เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรถ้าอาจารย์ทำวิชาศึกษาทั่วไปอาจารย์จะเห็นว่าเขาจะเขียน OBE ละเอียดมากนะคะในขณะที่ในส่วนของตัวหลักสูตรหรือรายวิชาเฉพาะด้านอาจารย์ยังเขียน OBE ไม่ได้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะคะแต่ว่าเราก็เริ่มทำแล้วก็พยายามอบรมอาจารย์ในเรื่องของการเขียน OBE จะเรียนอาจารย์ว่าตรงนี้ถ้าอาจารย์มีความเข้าใจแล้วก็เอาไปนำไปใช้เนี่ยค่ะมันจะมีประโยชน์มากๆเลยในการออกแบบหลักสูตรของอาจารย์นะคะก็ตรงนี้มหาวิทยาลัยก็จัดอบรมอยู่เรื่อยๆนะคะในเรื่องของการเขียนหลักสูตรในรูปแบบ OBE นะคะค่ะแล้วก็2564ที่เพิ่งประหารไปเนี่ยทางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็มีการปรับปรุงนะคะตัวหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตัวคู่มือนะคะจริงๆก็เราก็เรียกเป็นจริงๆทางเขาก็เรียกว่าเป็นหลักสูตรนะคะอันหมวดศึกษาทั่วไปก็คือเป็น1หลักสูตรแล้วทุกหลักสูตรก็จะต้องมาเอาตัววิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรเนี้ยไปใช้นะคะก็จะมีเล่มหลักสูตรก็มีการปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะ
แล้วก็มีการปรับปรุงรายวิชาต่างๆก็ตอนนี้ก็เราก็ใช้กันอยู่นะคะค่ะก็ถึงเวลาเราก็คงต้องปรับอีกนะคะถ้าตามรอบเวลาก็อีก5ปีแต่ว่าถ้าเรามีอะไรที่คิดว่าควรจะปรับใหม่นะคะก็สามารถที่จะปรับได้ก็อยากรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ว่านะคะก็คือเป็นวิชาที่เราจะสร้างอัตลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรอย่างน้อยเด็กทุกคนนะคะได้เรียนในรายวิชานี้ถ้าเราไปฟังความคิดเห็นทั้งของนิสิตแล้วก็อาจารย์ผู้สอนเราก็จะเห็นความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกแล้วก็เชิงลบนะคะก็อันนี้ต้องขอความร่วมมือจากอาจารย์นะคะก็คือความคิดเห็นจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยอาจารย์มีส่วนสำคัญมากถ้าหากอาจารย์ยังผู้สอนเองยังไม่เข้าใจนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นภาระแล้วก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยผลลัพธ์ก็จะไปอยู่ที่นิสิตนะคะนิสิตก็จะมีความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าอาจารย์มีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำวิชานี้ไปสร้างฐานในการเรียนรู้ให้กับนิสิตทุกคนก่อนที่จะไปเรียนในขั้นสูงต่อไปวิชานี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะคะค่ะอันนี้ก็จะให้อาจารย์ได้เห็นนะคะในเรื่องของทางมหาวิทยาลัยนะคะโดยกองแผนงานนี่เขาก็จะมีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตเนี่ยจากผู้ใช้บัณฑิตนะคะในทุกๆปีนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาจากรุ่นที่จบปีการศึกษา2561แล้วก็ไปทำงานนะคะอยู่กับผู้ใช้บัณฑิตมาไม่น้อยกว่า1ปีนะคะแล้วก็มาสำรวจนะคะเราก็จะเห็นว่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตนะคะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาซึ่งมีอยู่5ด้านเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยนี่ก็คือตัวตนของบัณฑิตที่เราผลิตออกไปนะคะซึ่งก็เป็นไปอย่างที่มหาวิทยาลัยเราให้ความสำคัญนะคะก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะเด็กเราก็จะได้คะแนนสูงที่สุดนะคะในขณะเดียวกันนะคะเราก็ดูด้านความรู้แล้วก็เรื่องของทักษะทางปัญญาเด็กเราก็จะได้ค่อนข้างต่ำลงมานะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังดีมากอยู่นะคะอันนี้ก็คือถ้าเราไปคุยกับผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยเราก็จะพบว่าเนี่ยผู้ใช้บัณฑิตก็จะมีความเห็นค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะว่าเด็กที่จบจากเกษตรเนี่ยเป็นเด็กมีน้ำใจนะคะมีชอบช่วยเหลือนะคะแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นสามารถทำงานร่วมกันได้นะคะเป็นทีมได้นะคะแต่ว่าเรื่องของความรู้เนี่ยก็อาจจะสู้กับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆไม่ได้นี่ก็อินพุตของเราเข้ามาก็จะเป็นระดับกลางๆนะคะแต่เขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตนะคะถ้ามาดูคะแนนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็คือ IDKU นะคะก็คือด้านสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์สามัคคีนะคะก็จะเห็นว่าคะแนนก็สอดคล้องกันนะคะก็คือเรื่องด้านสำนึกดีเนี่ยได้คะแนนสูงที่สุดนะคะสามัคคีก็สูงนะคะแต่พอมุ่งมั่นกับสร้างสรรค์เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของทักษะในเรื่องของ knowledge เนี่ยก็จะลดลงมานะคะซึ่งตอนที่เราออกแบบหลักสูตรในรายวิชาของศาสตร์แห่งแผ่นดินเราก็คุยกันแล้วแล้วก็สุดท้ายเราก็คิดว่ายังไงเราก็ยังจะเน้นในเรื่องของสำนึกดีนะคะสำหรับ IDKU เนี่ยเราก็ยังให้ความสำคัญกับตัว I ที่สุดนะคะส่วนตัว K ตัว D ตัว K เนี่ยเราคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยถ้าเราฝึกทักษะให้กับเด็กเนี่ยเด็กเขาสามารถที่จะไปปรับแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็เป็นค่ะจากผู้ใช้บัณฑิตค่ะอีกอันนึงนะคะก็คือสอบถามว่าผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยเขาต้องการบัณฑิตคุณลักษณะที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการมากที่สุดนะคะ10คุณลักษณะนะคะเข้ามาก็สอดคล้องนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว เขาต้องการคนดีมาก่อนคนเก่งนะคะคือคนเก่งเนี่ยเขาบอกสร้างได้แต่คนดีเนี่ยคือถ้าเก่งมาแล้วไม่ดีเนี่ยโอ้โหเท่ากับอันนั้นจะลำบากมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาให้คะแนนเรื่องของความซื่อสัตย์ความมีจริยธรรมเนี่ยมาอันดับหนึ่งนะคะทำงานเป็นทีมได้นะคะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะอันที่4ก็คือค่ะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นนะคะที่5รู้จักวางแผนแล้วก็จัดสรรเวลาให้ถูกต้องนะคะที่6ก็เป็นความสามารถในการเรียนรู้งานอันที่7ก็เป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์ตนเองอันที่8เป็นผู้ใฝ่รู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอันที่9มีความนำความรู้ที่เรียนมาไปปฏิบัติงานได้แล้วก็ที่10ก็คือรู้จักวางตัวอย่างเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโอเคเนี่ยก็คือ knowledge เนี่ยนะคะจะไปอยู่ที่อันดับท้ายๆในขณะที่ตัว A นะคะตัว A กับตัว S เนี่ยจะมาอยู่ที่อันดับต้นๆ นะคะค่ะ
ส่วนลักษณะที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงนะคะอันนี้ก็สอบถามมากี่ปีอันดับหนึ่งก็มาอย่างเช่นเดิมนะคะก็คือเรื่องของทักษะด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะเดิมเราก็จะมีแต่ภาษาอังกฤษนะคะปัจจุบันก็จะมีภาษาเยอะขึ้นนะคะก็คือเด็กเกษตรก็ยังมีความค่อนข้างจะอ่อนในเรื่องของภาษานะคะแล้วก็หาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเรียนรู้งานด้านอื่นและติดตามหาข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอนะคะก็คือ lifelong learning นะคะก็คือลักษณะที่อยากให้เด็กเราปรับปรุงนะคะแล้วก็ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็การสื่อสารสนเทศนะคะความเป็นผู้นำของเด็กเราก็ค่อนข้างจะน้อยนะคะเพราะว่าเด็กเราก็จะเน้นในเรื่องของความมีน้ำใจก็ทำงานร่วมๆกันไปนะคะก็หาผู้นำไม่ค่อยจะได้นะคะแล้วก็ทักษะด้านการสื่อสารแล้วก็เรื่องของการโน้มน้าวการใช้ภาษาให้มันถูกต้องตามกาลเทศะเหล่านี้คือเป็นลักษณะที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องปรับปรุงอันนี้ก็ต้องฝากอาจารย์ไว้ด้วยนะคะในการออกแบบรายวิชาแล้วก็การสอดแทรกในการสอนนะคะค่ะเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยลักษณะที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการนะคะแล้วก็ลักษณะต่างๆที่บัณฑิตผู้ใช้เนี่ยต้องการเนี่ยมันจะอยู่ที่เรื่องของวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยเป็นหลักนะคะอันนี้ก็น่าจะตอบได้ว่าความสำคัญของวิชาศึกษาทั่วไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาความต้องการที่ว่าจะได้เด็ก 4.0 3.5 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอันนี้แทบไม่มีเลยนะคะคือทั้งส่วนใหญ่จะต้องการในเรื่องของ attitude มากนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมเรายังต้องมีวิชาศึกษาทั่วไปนะคะตอนนี้อาจารย์น่าจะได้รับทราบนะคะว่าเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีเนี่ยกำลังจะออกมาใหม่นะคะก็เห็นว่าผ่านกฤษฎีกาแล้วนะคะแล้วก็น่าจะประกาศใช้เร็วๆนี้นะคะฉบับปัจจุบันที่เราใช้อยู่คือ2558นะคะก็จะมีการพูดถึงเรื่องของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรื่องของความหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้วก็กำหนดว่าต้องเรียนไม่น้อยกว่า30หน่วยกิตนะคะซึ่งปัจจุบันการออกแบบหลักสูตรของเราก็ยึดตามเกณฑ์นี้นะคะสำหรับร่างเกณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกมานะคะเรื่องของความหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยก็ยังคล้ายคลึงเดิมนะคะแต่ว่าจะมีเน้นในเรื่องว่าจะต้องให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21อย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของการบูรณาการศาสตร์ต่างๆนะคะก็คือการสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยมันควรจะเป็นรูปแบบของบูรณาการมากกว่าเป็นวิชาเดียวๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือปรับเปลี่ยนนะคะจากไม่น้อยกว่า30ลงมาเหลือที่ไม่น้อยกว่า24หน่วยกิตนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนอาจารย์นะคะก็ตอนนี้ก็คือมาค่าคนที่ทำงานศึกษาทั่วไปเนี่ยก็จะพบปัญหาหลักๆเลยเนี่ยก็คือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนี่ยค่ะอาจารย์ผู้ออกแบบหลักสูตรเนี่ยจะบ่นมากเลยว่าทำไมต้องเรียนศึกษาทั่วไปนะคะแล้วทำไมเขาจะขอศึกษาทั่วไปเนี่ยมาได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีแนวคิดอย่างนี้ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ว่าศึกษาแล้วเนี่ยก็ยังเห็นว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความสำคัญอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวเกณฑ์ใหม่ก็เลยยังมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะแต่เขาปรับให้จำนวนหน่วยกิตให้ลดลงแต่ว่าเป็นไม่น้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะยังเราจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่น้อยกว่า24หน่วยกิตนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็สามารถที่จะแชร์ให้ความให้ข้อคิดเห็นได้นะคะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทักษะศตวรรษที่21ที่เราจะต้องให้ครอบคลุมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็ฝากอาจารย์ด้วยนะคะว่าอาจารย์จะต้องใส่ความรู้เนี่ยให้ครบถ้วนนะคะค่ะสำหรับปัจจัยความสำเร็จของรายวิชาศึกษาทั่วไปนะคะก็จะขึ้นอยู่กับตัวรายวิชาเองก็คือการออกแบบรายวิชาของอาจารย์นะคะแล้วก็ผู้สอนนะคะก็คือตัวอาจารย์คืออาจารย์ต้องมีความเข้าใจนะคะก่อนที่จะออกแบบรายวิชาแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นถ้าทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยดีนะคะรายวิชาศึกษาทั่วไปผู้เรียนก็จะได้ก็จะเข้าใจแล้วก็ได้รับอะไรผลลัพธ์ตามที่กำหนดนะคะถ้าเราเข้าไปดูฟีดแบคของนิสิตเนี่ยบางทีก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเขาก็มาเรียนเพราะวิชานี้ได้ A วิชานี้เรียนง่ายเรียนยังไงก็ได้ A อะไรนี่อันนั้นไม่ใช่เป้าประสงค์ที่เราอยากให้นะคะก็อยากให้รายวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยได้ให้อะไรกับเขาได้ทักษะที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองนะคะสำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนะคะที่ตอนนี้เนี่ย
ในเล่มใหม่เนี่ยที่ดูเนี่ยก็มีอยู่209รายวิชานะคะก็คิดว่าคือถ้าจำนวนรายวิชาเยอะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโฟกัสหรือว่าออกแบบหรือว่าสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้เพราะว่าบัณฑิตก็จะกระจัดกระจายมากนะคะเราก็อยากจะพยายามโฟกัสแล้วก็ทำให้เป็นแกนนะคะก็ดำเนินการอยู่209รายวิชานี่ผ่านมาหลายเดือนนี้ก็เห็นมีการเปิดรายวิชาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะถ้าจากการศึกษาแบบ OBE นะคะก็อันนี้ก็เน้นนะคะว่าเราต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะแล้วก็มีการใช้ IT เสริมโดยเฉพาะอย่างนี้ในยุค new normal นี้นะคะแทนที่เราจะเสียเวลาในเรื่องของการมาสอนในชั้นเรียนนะคะบางอย่างอาจารย์สามารถที่จะ assign ให้เขาไปศึกษามาล่วงหน้าได้นะคะอาจารย์ก็ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็อีกแนวคิดนึงในการที่จะจัดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยก็คือการเชื่อมโยงกับกิจกรรมของหลักสูตรนะคะว่ามันต้องมีคือเขาบอกว่าที่เรามีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีหมวดวิชาเฉพาะเนี่ยยังไงก็ยังไม่พอนะคะก็ยังจะต้องมีเรื่องของกิจกรรมนอกชั้นเรียนอีกนะคะซึ่งเราก็มีอยู่นะคะปัจจุบันแต่ว่าทำยังไงที่เราจะเอากิจกรรมเสริมหลักสูตรเหล่านั้นเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการสร้างทักษะต่างๆนะคะค่ะค่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นแนวคิดนะคะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งอาจารย์อาจจะให้ข้อเสนอแนะในตอนที่อาจารย์ทำกิจกรรมได้นะคะหมวดในปัจจุบันนะคะเรามีแยกเป็น2ส่วนนะคะก็คือศึกษาเฉพาะด้านแล้วก็ศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะก็คือจริงๆก็เป็นลักษณะคล้ายๆหนมชั้นอยู่นะคะในปัจจุบันเนี่ยมีการเริ่มพูดถึงว่าถ้าหากว่าเราไม่อยากจะให้มีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มาเอาหน่วยกิจของอาจารย์ไปเนี่ยเอาวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยเข้าไปบูรณาการอยู่ในวิชาเฉพาะด้านไหมนะคะแต่ที่สำคัญคืออาจารย์จะต้องมีวิธีการวัดและประเมินผลที่แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ได้สกิลต่างๆครบถ้วนตามที่กำหนดใน LO ของการศึกษาทั่วไปอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะก็แต่ว่าไม่ง่ายนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะคะคิดว่าอาจารย์อยากจะทำเราอาจจะทำเป็นแซนด์บ็อกซ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นะคะถ้าอาจารย์จะลองว่าไม่เอาศึกษาทั่วไปอาจารย์อยากจะไปผนวกอยู่ในวิชาเฉพาะของอาจารย์แต่อาจารย์จะต้องมีวิธีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนนะคะว่าอาจารย์มีการสอนแล้วก็วัดประเมินผลและเด็กได้LO ทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนอย่างไรนะคะเราก็อาจจะมหาวิทยาลัยก็ยินดีนะคะที่จะสนับสนุนตรงนี้ก็มีแนวคิดในเรื่องในลักษณะนี้เช่นกันนะคะหรือเราจะยังคงแบบเดิมนะคะแบบเดิมก็ดีแล้วนะคะก็เรียนไปศึกษาทั่วไปนะคะเพราะว่าศึกษาทั่วไปก็เป็นเรื่องทั่วไปนะคะก็เป็นเรื่องบางอย่างศึกษาทั่วไปก็มีเรื่องของเคเหมือนกันนะคะเรื่องของความรู้เนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเราไปผนวกอยู่ในวิชาเฉพาะด้านบางเคบางอย่างก็อาจจะหายไปนะคะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของ circular economy ถ้าไปอยู่ในวิชาเฉพาะด้านของอาจารย์มั่นใจไหมว่าเด็กจะได้รับความรู้เหล่านี้นะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change อะไรเหล่านี้นะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้จริงๆก็เป็นเคนะคะแต่ว่าเราในศึกษาทั่วไปเราก็จะเอาเคเหล่านี้เนี่ยมาพัฒนาทักษะนะคะผ่านตัวเคเหล่านี้นะคะหรืออีกสุดท้ายนะคะที่มีการพูดถึงก็คือเรียนศึกษาทั่วไปแต่ไม่นับหน่วยกิจแต่ไม่อะไรอ่ะไม่มีเกรดไม่มีเกรดนะคะก็คือให้เรียนตามที่กำหนดนะคะแล้วก็อาจจะทำเป็นทรานสคริปต์ของทักษะนะคะแต่ไม่มีเกรดแต่ต้องเรียนให้ครบ24หน่วยกิจหรือ30หน่วยกิจตามที่กำหนดนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่คิดออกตอนนี้หรือว่าอาจจะมีรูปแบบอื่นๆก็อยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยกันแชร์นะคะในช่วงของการในช่วงของการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะค่ะก็ไม่อยากใช้เวลามากก็คิดว่าคงจะพอเท่านี้นะคะไม่อยากเสียเวลาอาจารย์จะได้ไปร่วมการเสนอความคิดมากๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะในนามของคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะและฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไปสำนักบริหารการศึกษานะคะขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ลดาวันพวงจิตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติในการกล่าวเปิดสัมมนาแล้วก็มอบแนวทางความสำคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะของในวันนี้นะคะซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะได้รับทราบพัฒนาการของวิชาศึกษาทั่วไปโครงสร้างและผลลัพธ์การเรียนรู้ learning outcome นะคะแนวทางการพัฒนา เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะให้นิสิตนะคะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และต
รงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะและสำหรับคำถามนะคะเราจะรวบรวมไว้ในตอนช่วงท้ายนะคะซึ่งท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะคะก็ยังจะอยู่กับพวกเราในการสัมมนาในช่วงท้ายนะคะแล้วก็ในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรม Think and Share นะคะเรื่องทิศทางและก้าวต่อไปของศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งดิฉันนะคะจะขอชี้แจงแนวทางและกิจกรรม Think and Share ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะคะและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบนะคะซึ่งทีมงานนะคะจะทำการสุ่มห้องย่อยนะคะจำแนกทั้งหมดเป็น4ห้องย่อยนะคะซึ่งแต่ละห้องย่อยนะคะจะมีอาจารย์ประจำห้อง2ท่านนะคะเพื่อทำหน้าที่ชวนคิดชวนแชร์นะคะในประเด็นความคิดเห็นต่างๆนะคะซึ่งห้องที่1นะคะทางคณะผู้จัดงานนะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรรณิกาวงพาณิชย์นะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวิกาจันทร์ศรีนะคะดูแลเป็นอาจารย์ประจำห้องที่1นะคะและในห้องที่2นะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิ์สายสินแก้วเรืองนะคะและดร.ปิยวัฒน์ดิลกสัมพันธ์นะคะจะดูแลเป็นอาจารย์ประจำห้องในห้องที่2นะคะและห้องที่3นะคะก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุวิทย์แก้วสุวรรณนะคะและอาจารย์ณัฐวดีนุ่มนาคนะคะในการดูแลประจำห้องที่3นะคะและห้องที่4นะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนัสนันท์หัตถศักดิ์นะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนาถทองขาวนะคะดูแลประจำห้องเป็นอาจารย์ประจำห้องที่4นะคะและต่อจากนี้นะคะเราจะสุ่มท่านเข้ากลุ่มย่อยและเราจะกลับมาพบกันที่ห้องรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลา11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกานะคะเพื่อสรุปข้อมูลจากกิจกรรม Think and Share ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะเข้าร่วมกลุ่มย่อยค่ะก็ขอต้อนรับอาจารย์ทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องใหญ่อีกรอบหนึ่งนะคะในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำเสนอสรุปข้อมูลจากกิจกรรม Think and Share ทิศทางและก้าวต่อไปของศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งจะมีอาจารย์ที่เป็นผู้แทนของแต่ละกลุ่มนะคะร่วมนำเสนอนะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนัสนันท์หัตถศักดิ์นะคะประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยวิชาศึกษาทั่วไปนะคะจะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะค่ะก็ขออนุญาตนะคะกลับมาที่ห้องใหญ่นะคะวิ่งไปวิ่งมาจริงๆเราก็วิ่งจริงๆนะคะเพราะเราอยู่ห้องข้างกันนะก็นะคะต้องขอบคุณนะคะแล้วก็เราเขาเรียกว่าอะไรเนาะขอบคุณในทุกท่านนะคะเราแอบเห็นนะคะเพราะว่าการที่ในท่านได้แชร์ข้อมูลแล้วก็ช่วยเราคิดช่วยเราทำต้องขอบคุณในวาระที่เป็นจุดตั้งต้นนะคะของการที่เราจะก้าวไปแล้วก็พัฒนาศึกษาทั่วไปของเรานะคะอันนี้นะคะทีนี้เนี่ยในห้องใหญ่เนี่ยเดี๋ยวขอจะเป็นเรียงลำดับแบบนี้ก่อนเนาะก็คือลำดับแรกเดี๋ยวเราจะนำเสนอข้อมูลจากห้องย่อยนะคะซึ่งแต่ละห้องก็ได้เลือกตัวแทนท่านอาจารย์ที่ได้มานำเสนอซึ่งอาจจะมีในห้องย่อยก็อาจจะมีคนที่ช่วยเสริมก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเนาะอาจจะมีข้อมูลที่มีความหลากหลายนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองคือจากตรงนั้นเนี่ยนะคะถ้าเรานำเสนอครบห้องย่อยทั้ง4ห้องแล้วอาจารย์ท่านใดอยากนำเสนอในภาพรวมในห้องใหญ่นี้เดี๋ยวเราใช้การยกมือแล้วอาจารย์ก็พูดได้เลยด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะดังนี้เนี่ยขออนุญาตนะคะเราให้กลุ่ม2พักก่อนนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ากลุ่ม2นั้นเขาเรียกว่าอะไรนะดูถ้าจะเข้มข้นนะคะเราเชิญกลุ่ม1ก่อนดีกว่านะคะกลุ่ม1เราสาวสวยนะคะต้องขอบคุณนะคะท่านอาจารย์เจี๊ยบนะคะแล้วอาจารย์นัทนะคะจากทั้งสกลนครแล้วก็ทั้งศรีราชานะคะไม่ทราบว่าผู้เขาเรียกว่าอะไรเนาะผู้แทนนะคะก็สามารถที่จะกดไมค์แล้วก็เชิญได้เลยหรือว่าอาจารย์เจี๊ยบจะเกริ่นนำก่อนได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะขออนุญาตนะคะวันนี้ทางกลุ่ม1นะคะก็มีตัวแทนจากอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนศิลป์ถนอมพงพันธ์นะคะก็ได้ขอความกรุณาอาจารย์นะคะช่วยสรุปให้พวกเราฟังแล้วทีมของกลุ่มเนี่ยนะคะก็จะช่วยเสริมอาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์
ครับในเรื่องข้อ1 นะครับที่บอกว่ารายวิชา GE จะช่วยพัฒนานิสิตอย่างไรนะครับก็กลุ่ม1นี้มองว่ามันจะเป็นการขยายโลกทัศน์ของนิสิตนะครับเป็นวิชาที่ช่วยขยายฐานความรู้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นวิชาที่ช่วยปูพื้นเรื่องซอฟต์สกิลบางอย่างนะครับเป็นควรจะเป็นวิชาที่สร้างความเป็น global citizen นะครับก็อันนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าในฐานความรู้ทั้งหมดนะครับถ้าเรามองเป็นตัวอักษรรูปตัว T นะครับวิชาในส่วน Gen Ed เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นส่วนหัวของตัว T นะครับก็คือช่วยขยายความกว้างของฐานความรู้ให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าวิชาในส่วน Major เนี่ยก็จะเป็นวิชาในตัวส่วนของตัว T นะครับก็คือลงลึกในสิ่งที่นิสิตต้องการหาความรู้โดยเฉพาะนะครับทีนี้ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนะครับก็จะต้องเป็นวิชาที่ช่วยเปิดโลกทัศน์นะครับอาจจะเป็นมีการสร้างดิสคัชชันในห้องเรียนนะครับการสร้างดิสคัชชันในห้องเรียนก็อาจจะช่วยในเรื่องการถกเถียงนะครับหรือว่าการแบ่งทีมทำงานเพิ่มความเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งมากขึ้นนะครับอยากให้พานิสิตออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับมีการพาไปดูงานนะครับแล้วก็ทิ้งแนวทางให้นิสิตเนี่ยสามารถติดตามหาความรู้เพิ่มเติมได้เองในอนาคตนะครับเพราะว่าวิชาในกลุ่ม Gen Ed เนี่ยจะมีเวลาเรียนไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลงลึกไม่ได้นะครับก็อยากที่จะให้มีไกด์ให้กับนิสิตที่เขาอาจจะมีความชอบในเรื่องบางเรื่องนะครับให้สามารถที่จะไปติดตามเองค้นคว้าด้วยตัวเองได้นะครับในส่วนของรายวิชาที่อยากเห็นนะครับก็จะมีวิชาที่มีความเป็นนานาชาตินะครับอาจจะมีธีมที่ล้อไปกับพวก Sustainable Development Goal นะครับอย่างเช่นพวก Climate Change นะครับ Inequality Sustainable Consumption Production นะครับอาจจะมีวิชาที่ASEAN and the World นะครับที่ส่งเสริมให้นิสิตเนี่ยมีการวิพากษ์สถานการณ์นะครับสถานการณ์ของภูมิภาคแล้วก็โลกนะครับอยากให้นิสิตวิชาที่ทำให้นิสิตเนี่ยมีความเข้าใจถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอย่างเช่นถ้าเกษตรศาสตร์เนี่ยมีวิชาสเปเชียลตี้บางอย่างที่อื่นไม่มีนะครับและสามารถนำมาสอนในวิชา Gen Ed ได้นะครับแล้วก็ลิงก์กับ Global Team ได้ด้วยนะครับก็จะทำให้อันนี้เป็นตัวชูโรงของมอเกษตรได้ครับผมน่าจะเท่าที่นึกได้น่าจะเท่านี้ครับน่าจะมีท่านอื่นช่วยเสริมได้ครับในกลุ่มหนึ่งค่ะในกลุ่มหนึ่งเชิญเลยค่ะอาจารย์เจี๊ยบเชิญค่ะก็เห็นที่เห็นนะคะอาจารย์ที่เห็นอาจารย์เนี่ยให้ความคิดเห็นที่คล้ายกันมากเลยเกิน 50% ก็คือเรื่องของ soft skill นะคะที่อยากให้รายวิชาเนี่ยพัฒนานิสิตให้มี soft skill ให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความเข้าใจในสภาพสังคมที่เป็นพลวัตไทยพลเมืองโลกด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่ดีได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการนำเสนอในเรื่องของข้อที่2เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการออกนอกห้องเรียนนะคะหรือการมี active learning อย่างที่อาจารย์ธนสิทธิ์ได้พูดไว้นะคะและสำคัญคือเรื่องของงบประมาณนะคะงบประมาณในการสนับสนุนทำกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกข้อเสนอแนะหนึ่งที่จะต้องมีการลองมาทบทวนนะคะอาจจะเป็นในส่วนของวิเขตก็ได้นะคะถ้าบางเขตอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าในวิเขตเล็กๆนะคะอาจจะมีปัญหาแล้วก็มีการเพิ่มรายวิชานะคะเพิ่มรายวิชาในระดับวิทยาเขตอันนี้เป็นน่าจะเป็นมาจากวิทยาเขตนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่อาจารย์นัทธนิกาได้พูดคุยเรื่องของการโรบอทกับ AI นะคะเพราะเราทราบกันดีว่าในอนาคตโลกอนาคตที่จะใกล้ถึงเนี่ยพวกเราจะเข้าสู่ทางการ 4.0 ซึ่งจะเป็นลักษณะของ AI เนี่ยทำงานเป็นคนทำงานแต่จริงๆ AI ไม่เข้าใจในเรื่องของทักษะที่พวกเราจะต้องมีในเรื่องของการทักษะการเข้าสังคมพวกนี้นะคะงั้นเนี่ย GE จะต้องไปเน้นเรื่องของการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไรนะคะแล้วก็สร้างความเป็นมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างไร
นะคะอันนี้คือข้อสรุปของกลุ่ม1สั้นๆนะคะอาจารย์เพราะเรามีเวลาเหลือแค่3กลุ่มนะคะเรียนเชิญค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ประเด็นนะคะแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าความสำคัญจำเป็นของศึกษาทั่วไปนี่ก็คือในเรื่องของ soft skill เนาะเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะคะงั้นกลุ่มที่2พร้อมไหมคะท่านอาจารย์สุดใจสินกับท่านอาจารย์ปิยวัฒน์นะคะน่าจะพร้อมนะครับน่าจะพร้อมแล้วนะคะโอเคค่ะอาจารย์เรียนเชิญนะคะค่ะพร้อมมากแต่ไม่รู้ใครเป็นคนนำเสนอครับตอนนี้อาจารย์สุดครับเดี๋ยวผมแชร์สไลด์ให้ฮะครับมีอาจารย์ท่านใดเสนอไหมฮะไม่มีผมรับผิดชอบก็ได้ครับว่าเดี๋ยวจะอะไรล่ะเมื่อครู่ยังคุยกันตกลงกันไม่เรียบร้อยขออนุญาตนำเสนอเป็นสไลด์เลยนะครับใน3หัวข้อก็จริงๆแล้วพยายามขมวดมาแต่ว่าอาจจะยังไม่ครบถ้วนนะครับยังไงแล้วอาจารย์ในกลุ่ม2ถ้าเห็นว่ายังมีประเด็นเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มได้นะครับขอนำเสนอด้วยสไลด์นะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับในประเด็นแรกในเรื่องของ GE ช่วยพัฒนานิสิตอย่างไรนะครับอันนี้ก็สรุปมาจากข้อคิดเห็นจากอาจารย์แต่ละท่านก็เห็นเรื่องของการทำงานเป็นทีมมากขึ้นนะครับนิจิตรู้จักนิสิตต่างคณะนะครับแล้วก็มีความรู้ที่นอกเหนือจากวิชาชีพแล้วก็ปรับตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในปีอื่นๆนะครับแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับในประเด็นที่2ข้อเสนอส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะครับเช่นเสนอในเรื่องของการเทียบโอนควบรวมหรือว่าแยกนะครับก็คือพิจารณาโครงสร้างของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาเฉพาะเนี่ยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่ได้มองว่าจะแยกหรือว่าไม่ได้มองว่าจะควบแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องหาวิธีการที่จะขับเคลื่อนให้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือสัดส่วนของผู้เรียนกับวิธีการบริหารจัดการหรือว่าจำนวนหมู่เรียนจำนวนผู้เรียนหรืออะไรแบบนี้ที่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นในทุกวิชาเพราะว่าเนื้อหาของแต่ละวิชาหรือว่ารูปแบบการจัดการนั้นแล้วก็มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับใช้ e-learning ให้มากขึ้นนะครับปรับการเรียนการสอนในวิชาไปเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมนะครับค่อยๆขยับไปนะครับเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตนะครับแล้วก็อยากให้วิชาศึกษาทั่วไปนั้นเน้นการลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของ active learning เน้นในเรื่องของผลลัพธ์ของการลงทะเบียนที่ข้ามมหาวิทยาลัยได้นะครับทั้งวิชาทั้งอาจารย์ผู้สอนสามารถจะนิสิตสามารถจะอะไรล่ะไปเลือกเรียนใน G ของที่อื่นได้ด้วยนะครับเสนอในเรื่องของวิชาปรับเปลี่ยนจากเกรด A B C มาเป็น S กับ U นะครับแล้วก็มีข้อเสนอว่าไม่ต้องเป็นกลุ่มสาระได้หรือไม่นะครับแล้วก็ให้มีการพัฒนาทักษะผู้สอนแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในการสอนร่วมกันอันนี้เป็นข้อเสนอในเรื่องของการพัฒนานะครับในข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องของ GE ในอนาคตนะครับที่มองอยู่ก็คืออยากให้มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนะครับโดยที่ให้ปราชญ์ในท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดรายวิชาอะไรขึ้นมาด้วยนะครับสอนเรื่อง self management สอนเรื่อง self awareness นะครับสอนเรื่องของความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ภาษานะครับให้เกิดความตระหนักเห็นความแตกต่างในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของการบูรณาการศึกษาทั่วไปกับวิชาเฉพาะอันนี้ก็พูดไปบ้างแล้วในช่วงของข้อที่2นะครับแล้วก็เป็นไปได้ไหมกับการมีภาษาที่3ในชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรู้เท่าทันสื่อแล้วก็โซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกลุ่มที่2ขออนุญาตทำหน้าที่แทนนะครับเพราะว่าเราทำงานค่อนข้างกระชั้นมีสมาชิกในกลุ่มที่2จะเพิ่มเติมอะไรไหมครับจันสุดมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับครับผมก็ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆครับครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสั้นๆแต่ได้ประเด็นนะคะแล้วก็เริ่มเห็นประเด็นร่วมนะคะในเรื่องของการที่เราจะ
เรียกว่าอะไรคะมีเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่ลักษณะของการที่จะลงทะเบียนเรียนในส่วนที่ข้ามอาจจะข้ามวิทยาเขตข้ามมหาวิทยาลัยนะคะในประเด็นนี้เราก็เริ่มเห็นนะคะว่ามีในกลุ่มที่4ก็มีพูดเรื่องประเด็นนี้เหมือนกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการเปิดโลกทัศน์ในห้องเรียนให้ลงมือปฏิบัติได้จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะเราก็หวังใจว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเราหวังใจนะคะแล้วก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเราก็คิดว่านิสิตของเราเนี่ยจะได้ลงมือปฏิบัติในการทำกิจกรรมได้มากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะงั้นขอไปที่กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3เรียนเชิญนะคะอาจารย์ณัฐวดีกับอาจารย์จตุวิทย์ค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่3ค่ะขออนุญาตนะคะเมื่อกี้คุยกันในกลุ่มแล้วน่าจะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ประจำกลุ่มนี่แหละค่ะที่จะช่วยนำเสนอให้นะคะเราได้สรุปประเด็นมาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าระหว่างที่ตัวเองนำเสนอถ้าสมาชิกในกลุ่มหรือว่าท่านอาจารย์จตุวิทย์อยากจะเพิ่มเติมอะไรก็เชิญได้นะคะสรุปประเด็นสั้นๆค่ะจริงๆมีหลายหัวข้อที่คล้ายๆกันกับกลุ่มที่1และ2นะคะในประเด็นแรกค่ะที่ถามว่ารายวิชา GE เนี่ยช่วยพัฒนานิสิตของท่านอย่างไรได้บ้างนะคะอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยค่ะได้ให้มุมมองว่าได้ให้องค์ความรู้อะค่ะที่เป็นระบบอยู่แต่ว่าอาจจะขาดเรื่องของความเชื่อมโยงในการนำไปบูรณาการที่จะใช้ร่วมกับวิชาหลักของตัวเองได้อันนี้ค่ะหรือว่าอาจารย์มองว่าด้านสุนทรียศาสตร์เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเลยในการเรียนนะคะอาจจะช่วยเพิ่มการสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นะคะช่วยประโยชน์อีกอันนึงที่เห็นได้ชัดในการนำเสนอของอาจารย์ก็คือช่วยให้นิสิตเนี่ยพัฒนาด้านสังคมและก็การสื่อสารได้นะคะแต่ว่าข้อเสนอในประเด็นที่2ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา GE เนี่ยมีข้อเสนอแนะว่าอยากให้ร่วมกันดูบริบทแล้วหรือว่าเทรนด์นโยบายของประเทศค่ะหรือว่าของโลกว่ากำลังสนใจด้านไหนนะคะเน้นด้าน new skill แล้วก็future skill นะคะมีอาจารย์หลายๆท่านบอกว่าวิชาทางด้านสุนทรียศาสตร์ค่ะอยากให้มีมากกว่านี้นะคะแล้วก็อาจารย์ที่ต่างคณะอะค่ะที่มาสอนอาจจะต้องอาจารย์แนะนำว่าอยากให้มีการมองเรื่องของความเชี่ยวชาญหรือว่าชำนาญนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะรายวิชาเขาบอกว่ามีอาจารย์นำเสนอว่าวิชาภาษาอังกฤษอาจจะต้องลองดูว่าเป็นยังจะเหมาะสมที่จะเป็นวิชา GE ไหมต้องเป็นวิชา GE หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมองว่าเป็นอาจจะกลับไปเป็นวิชาเรียนวิชาหลักได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงค่ะที่เกิดขึ้นในบริบทของกลุ่มที่3เขาบอกว่าอยากจะให้มีการวัดผลคือหมายถึงว่าถ้าเราทำพัฒนาการเรียนการสอน GE นะคะอยากให้มีการวัดผลว่าที่เราสอนไปอะค่ะมันได้อย่างนั้นไหมนะคะอาจจะเป็นวิจัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนรายประเด็นที่3ค่ะรายวิชา GE ที่อยากเห็นที่กลุ่มบอกว่าบางทีในวิชา GE เนี่ยจำนวนผู้เรียนเยอะค่ะแต่เมื่อเราจะต้องสร้างสกิลมันอาจจะเป็นข้อจำกัดหรือเปล่าอาจเป็นไปได้ไหมที่จะ50คนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นใหญ่มากๆแล้วเวลามันเกิดสกิลหรือการเรียนรู้เนี่ยอาจจะยากค่ะแล้วก็วิชา TE ที่อยากเห็นอีกก็คืออยากได้เรื่องของ communication skill นะคะแล้วก็ life skill ค่ะก็หลักๆค่ะน่าจะอยากให้มีการพัฒนาวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของ growth mindset ด้วยค่ะนี่คือประเด็นหลักๆบางประเด็นหัวข้ออื่นเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงกับในกลุ่มที่1และ2ที่พูดมาแล้วค่ะอาจารย์ด้วยเวลาที่สั้นกระชับค่ะไม่ทราบว่ากลุ่มที่3มีข้ออาจารย์จตุวิทย์มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมั้ยคะค่ะหรือว่าสมาชิกกลุ่มมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมั้ยคะถ้าไม่มีก็ขอไม่มีขอเนี่ยเป็นกลุ่มถัดไปดีไหมคะ
โอเคกลุ่มถัดไปก็คือกลุ่มที่4ของประธานเองนะคะกลุ่มที่4นะคะก็ในกลุ่มที่4เนี้ยนะคะก็เราจริงๆเราอาจารย์ได้เขียนข้อมูลค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและสิ่งที่สำคัญคือเราพบว่าข้อมูลหลายๆอันเนี่ยเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าอะไรเนาะเหมือนเป็นข้อมูลที่ช่วยซัพพอร์ตความคิดในทีมของเราที่เราอยากจะพัฒนา GE ในทิศทางแบบนี้ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะในกลุ่มที่4ขอเชิญท่านอาจารย์เจษดานะคะที่จะนำเสนอในมุมมองในความคิดนะคะแล้วก็อาจจะมีท่านอาจารย์ทรงศักดิ์กับอาจารย์กฤษณันท์ที่ช่วยซัพพอร์ตนะคะในการช่วยเสริมนะคะเรียนเชิญค่ะอาจารย์ค่ะตัวแทนของกลุ่ม4นะครับแต่ว่าผมจะใช้เวลาไม่มากแล้วจะให้อาจารย์อีก2ท่านได้เสนอแนวความคิดด้วยนะครับก็ในส่วนของผมที่เสนอไปก็คือเรื่องของข้อแรกเรื่องของวิชา G มันจะช่วยนิสิตยังไงก็คงคล้ายๆหลายๆท่านนะคือเรื่องของความรู้มันจะเป็นความรู้แนวกว้างนะครับแล้วก็สิ่งที่จะได้จากนิสิตจะได้ก็คือเรื่องของการมีเพื่อนต่างคณะต่างสาขาอะไรพวกนี้นะครับส่วนข้อที่2คือเรื่องของข้อเสนอในการพัฒนาการเรียนสอน G นะครับคือในมุมมองผมคิดว่าบางวิชาเนี่ยมันอาจจะทำเป็นโมดูลได้นะครับหมายถึงว่าใน15สัปดาห์ที่เราเรียนใน1เทอมเนี่ยมันอาจจะมีหลายวิชาย่อยอยู่ในนั้นได้นะฮะอาจจะเป็นซีรีส์ของชุดวิชาก็ได้นะครับอันนี้ผมก็เขียนเสนอไปในตัวฟอร์มที่อาจารย์เขาให้มานะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสนใจเรื่องโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยในกลุ่มวิชานี้อาจจะมีสัก5วิชาย่อยในนั้นนะครับอาจารย์ก็รับผิดชอบเป็นชุดวิชาเล็กๆไปนะครับอาจจะ3สัปดาห์เช่นเรื่องของทักษะ IT นะครับเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์นะครับอีกสัก3สัปดาห์สตรีมเมอร์เกมอีกสัก3สัปดาห์หรือว่าเป็นเรื่องของจรรยาบรรณเรื่องของ IT อะไรพวกนี้นะครับอีกสัก3สัปดาห์อะไรเงี้ยก็จะรวมๆเป็น5สัปดาห์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้สอนกันคนละก้อนวิชานึงนะฮะก้อนวิชาย่อยๆนึงมันก็จะช่วยให้นิสิตก็จะตื่นตาตื่นใจด้วยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนอาจารย์ไปด้วยผมว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็จะเป็นชุดซีรีส์ที่เขาจะเอาไปใช้ต่อในอนาคตได้หรืออีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะพัฒนาคือในกลุ่มพวกวิชาที่มันเอาความรู้ในการเอาศาสตร์ต่างๆมาบูรณาการเช่นอันนี้ก็มีความสนใจส่วนตัวนะเรื่องของโบราณคดีวิทยาศาสตร์แล้วก็พวกประเพณีวัฒนธรรมอย่างเช่นมันมีคำถามเช่นอันนี้ส่วนตัวนะครับอย่างเช่นว่าเอ๊ะทำไมปฏิทินของโลกมันต้องมี315วัน316วันเนี่ยมันเป็นความรู้ด้านโบราณคดีที่เขามีการค้นคว้าเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายเด็กก็จะเข้าใจเรื่องของทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นหรือทำไมโลโก้ทางการแพทย์จะต้องมีตัวรูปงูพันเกี่ยวกับคบเพลิงไฟอะไรเงี้ยครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นฮะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วๆไปแต่ว่ามันเป็นอะไรที่บางคนก็ไม่ค่อยรู้อันนี้สามารถที่มาทำเป็นวิชาที่บูรณาการได้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือกลุ่มวิชาที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับก็คือเรื่องของอย่างเช่นของสกลนครเขามีเรื่องของการทำผ้าย้อมขาดเนี่ยเราอาจจะทำเป็นชุดซีรีส์วิชานะครับใน15สัปดาห์รู้ตั้งแต่เรื่องของการปลูกการย้อมการอะไรพวกนี้อาจจะลงมือทำมีชุดเทสคิดชุดทดสอบชุดอะไรพวกนี้ง่ายๆให้สามารถกลับไปทำที่หอพักที่บ้านได้มันก็จะช่วยทำให้เขามีความสนุกในการเรียนมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นกลุ่มวิชาเรื่องพัฒนาการเรียนการสอนก็คืออีกกลุ่มวิชานึงคืออยากให้2เจเนเรชันนะเจเนเรชันที่เป็นผู้ใหญ่กับเจเนเรชันเด็กได้มาเจอกันบ้างนะก็คือเรื่องของเอาวิชาอย่างเช่นอันนี้ผมก็เสนอเป็นชื่อเล่นๆไปก่อนว่าผู้เฒ่าเล่าเรื่องเงี้ยครับก็คือเอาเรื่องราวประสบการณ์ของอาจารย์ในอดีตที่เกษียณแล้วที่มีองค์ความรู้ดีๆเนี่ยเอามาถ่ายทอดให้นิสิตรุ่นใหม่ๆได้ฟังว่าอ๋อที่ผ่านมามันเป็นยังไงคือเอาประสบการณ์ 3-40 ปีของอาจารย์แต่ละคนมาย่อลงมาเผื่อนิสิตเขาจะเอาไปใช้เป็นความรู้ต่อยอดก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าหัวข้อเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่3สิ่งที่อยากจะเห็นก็คือเรื่องของชื่อวิชาต่างๆที่ปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะปรับได้ก็คือเรื่องของชื่อวิชามันดูหนักไปบางอย่างครับอย่างเช่นวิชาชื่อวิชามันเป็นชื่อวิชาใหญ่ๆมารวมกันนะมันทำให้รู้สึกไม่น่าสนใจสำหรับเด็กในยุคใหม่ๆนะครับผมก็เลยเห็นของที่พระจอมเกล้าราชกระบังเขาใช้ชื่อวิชาที่มันดูซิมเพิลง่ายๆกับชีวิตประจำวันนะฮะเช่นเรื่องของห่วงจุ้ยในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยครับเรื่องของไซฟอร์โซเชียลเงี้ยก็คือการเอาวิทยาศาสตร์มาถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรามีองค์ความรู้อย่างนี้เยอะมากในมอเกษตรเรามันจะได้เป็นการเผยแพร่ไปในตัวแล้วนิสิตก็ได้รู้ว่าการเรียนที่มอเกษตรเอาความรู้พวกนี้มันสามารถเอาไปใช้ต่อได้หรือเอาไปถ่ายทอดได้นะครับหรือว่าเอาวิชาที่เป็นวิชาจากของสำนักส่งเสริมอยู่แล้วที่เป็นการ
พัฒนาอาชีพอะไรพวกนี้ครับเอามาใช้ได้นะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องของวิชาช่างประจำบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับวิชาเชฟประจำหออะไรพวกนี้ซึ่งเป็นวิชาที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้อะไรเงี้ยครับส่วนของผมมีเท่านี้ครับก็จะเรียนเชิญอาจารย์สองท่านนะครับผมครับเรียนเชิญท่านอาจารย์นะคะทรงศักดิ์หรือท่านอาจารย์กฤษณะเรียนเชิญเลยค่ะอาจารย์กฤษณะเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนแล้วกันนะครับของผมมีข้อเสนอครับที่เมื่อกี้คุยกันในห้องก็คือผมเสนอว่าวิชา GE เนี่ยน่าจะมีการอนุญาตให้แต่ละหลักสูตรนะครับเสนอวิชา GE ของตัวเองนะครับเพื่อที่จะว่าตรงตามวิชาชีพในอนาคตของบัณฑิตที่จะจบไปนะครับคนเป็นสัตวแพทย์กับคนเป็นวิศวกรอาจจะมีบางจุดที่อยากรู้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผมนำเสนอว่าวิชา GE ต้องปรับให้ทันสมัยนะครับผมไม่แน่ใจว่าระยะเวลา5ปีสำหรับการปรับครั้งหนึ่งหรืออะไรเนี่ยมันจะทันไหมเนื่องจากว่าเทรนด์ของโซเชียลมีเดียของ IT ปัจจุบันมันเร็วมากนะครับนิสิตในปัจจุบันอาจจะอยากรู้เรื่อง Bitcoin อาจจะอยากรู้เรื่อง Cryptocurrency นะครับหรือว่ามี tool ที่องค์กรใหญ่ๆต้องการใช้นะครับองค์กรใหญ่ๆต้องการใช้เช่น Social Listening นะครับพวกเนี้ยอาจารย์บริหารหรืออาจารย์วิศวะเนี่ยเขาสามารถสอนได้แล้วก็มันไปเร็วมากทันสมัยวันนี้อีก2ปีอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสอนในมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับอาจจะเป็นเด็กมัธยมต้นก็ได้ทีนี้เราต้องเร็วอะครับผมไม่แน่ใจผมเพิ่งเรียนอาจารย์มา4ปีผมไม่รู้ว่าวิชา GE มันกี่ปีปรับครั้งเป็นไปได้ไหมคือแบบปรับบ่อยๆสามารถเพิ่มรายวิชาได้ทุกปียิ่งดีเลยครับเอาให้มันแบบทันสมัยสุดๆไปเลยขอบพระคุณครับเรียนเชิญท่านอาจารย์กฤษณันนะคะถ้าเผื่อมีอะไรจะเสริมในส่วนนี้เชิญนะคะผมก็เสริมนิดนึงตรงที่ว่าวิชา GE เราจะเน้นให้นิสิตได้ปฏิบัติใช่ไหมครับได้ปฏิบัติได้ไปเจอโลกกว้างไปเจอโลกจริงๆเนอะทางอวก็ได้มีโครงการอยู่แล้วอยู่พวก U2T หรือให้พวกเราเนี่ยไปลงชุมชนไปช่วยเหลือชุมชนนะครับผมก็เสนอว่าเราก็น่าจะที่จะให้นิสิตเนี่ยได้มีกิจกรรมหรือมีเป็นวิชาก็ได้นะครับได้ร่วมกับอาจารย์หรือร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์นะได้ลงไปคุกคีกับชุมชนมันก็จะได้ทั้งการฝึกตัวเองนะฝึกเข้าชุมชนฝึกวิธีคิดฝึกวิธีแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างครับมันก็เหมือนจะครบจริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆด้วยแล้วตรงเนี้ยเราก็สามารถจะเอามาเป็นพรีเซนต์มหาลัยเราเองได้ด้วยครับครับของผมแค่นี้ครับค่ะขอบคุณนะคะก็เราก็จะได้เห็นภาพนะคะจากทั้งหมด4กลุ่มนะคะวันนี้เป็นภาพฉายที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องมีข้อมูลมากมายนะคะจริงๆแล้วยังมีข้อมูลอีกในแต่ละกลุ่มด้วยนะคะก่อนที่จะสรุปในส่วนนี้เนี่ยนะคะไม่ทราบว่ามีท่านใดอยากจะขอได้สักคนท่านหรือ2ท่านที่จะเสนอแนะในฟลอร์ในนี้เลยสามารถที่จะยกมือหรือกดไมค์พูดได้เลยนะคะเรียนเชิญนะคะครับผมขออนุญาตเพิ่มก่อนได้ไหมฮะท่านอาจารย์เก่งได้ค่ะก็เป็นข้อคิดเห็นจากกลุ่มนะครับว่า คือด้วยเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะครับเราก็ทำกิจกรรมกันในห้องเท่านั้นเองกับ20-30 นาทีนะครับเป็นไปได้ไหมว่าข้อสรุปเหล่านี้จะมีโอกาสเวียนไปให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เห็นอีกสักนิดนึงเผื่อว่าจะมีโอกาสเพิ่มเติมประเด็นที่อาจจะด้วยเวลาที่กระชั้นอาจจะไม่สามารถจะให้ความเห็นได้ครบถ้วนหรืออะไรแบบนี้ครับก็ขออนุญาตให้เป็นข้อเสนอจากกลุ่มครับค่ะเป็นข้อเสนอจากกลุ่มนะคะกลุ่มโอเคค่ะได้ค่ะจะมีท่านอาจารย์ท่านอื่นนะคะที่จากเมื่อกี้อยากพูดแล้วยังไม่ได้พูดในบางประเด็นหรือว่าฟังแล้วคิดได้ว่ามีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนะคะเชิญได้นะคะขอสัก1หรือ2ท่านนะคะยกมือได้เลยใช้สัญลักษณ์ยกมือได้เลยนะคะอาจารย์หรือกดไมค์ได้เลยนะคะใช่ครับถ้าไม่มีคนถามผมอนุญาตคำถามหนึ่งครับได้ค่ะท่านบริการ
าจารย์รองทัศดาวันบอกว่าเขาจะมีการปรับจาก30หน่วยกิตลงเหลือประมาณสัก24หน่วยกิตอันนี้ทันตอนปรับหลักสูตรปี66มั้ยครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเป็นกรรมการปรับหลักสูตรอยู่ก็ถ้ามันทันเราจะต้องแบบวางเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าทันเราต้องปรับยังไงถ้าไม่ทันเราต้องปรับยังไงอ๋อคือจริงๆแล้วเรารอประกาศเนาะอาจารย์นะคะเรารอประกาศจากทางอว.ซึ่งเราคาดว่าขอใช้คำนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเรารอมาแล้วเมื่อปีที่แล้ว1ปีเราขอใช้คำว่าคาดว่าปีนี้ไม่เกินกลางปีเขาน่าจะประกาศสิ่งอันนี้มาใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยขออนุญาตว่าเราขอรอประกาศเพราะว่าที่เขารับฟังความคิดเห็นเนี่ยเขาก็มีปรับไปเล็กน้อยจากเดิมจากที่รับฟังความคิดเห็นเนาะดังนั้นเนี่ยพอเรารอประกาศจากประกาศเนี่ยค่ะเขาก็จะมีระยะเวลาให้เราในการที่จะปรับปรุงนะคะก็น่าจะเป็นถ้าประกาศภายในปีนี้นะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่ปี65เนาะ65ทั้งในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับอุดมศึกษานะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะต้องขออนุญาตรอของจริงเพราะเราก็ได้ยินแต่ข่าวมาเรายังไม่ได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะรูปร่างหน้าตาที่ชัดเจนเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผมอาจจะต้องเตรียมไว้2แผนคือทันกับไม่ทันแล้วถ้าสมมติไม่ทันก็หลักสูตรถ้าไม่ทันประกาศใช้ไปแล้วรออีกทีก็ครบรอบหน้า5ปีเลยค่อยถึงจะปรับลดได้หรือเปล่าครับคือจริงๆค่ะอาจารย์เชิญค่ะขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงนะคะก็ค่ะก็คืออันนั้นเป็นร่างที่คาดว่าจะออกมาเร็วๆนี้แหละก็คงจะออกอะแต่ว่าเขาเขียนว่าไม่น้อยกว่า24หน่วยกิตนะคะก็คือไม่ได้บอกว่าต้อง24หน่วยกิตเพราะฉะนั้นเดิมปัจจุบันเราใช้อยู่อะคือ30หน่วยกิตตอนนี้ก็มอบให้ทางกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแรปอัพไปหาไปศึกษาหาข้อมูลดูแล้วนะคะว่าทิศทางของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยคือถ้าเราจะไปที่ไหนเราก็ต้องไปพร้อมกันนะคะเราคงจะไม่หลักสูตรนี้24หลักสูตรนี้27หลักสูตรนี้30อย่างนั้นใช่ครับผมขออนุญาตแจ้งคือของวิศวะครับมันมีประเด็นว่าคนที่เรียนจบแล้วเราต้องไปโดนองค์กรหนึ่งที่จะกำหนดว่าเราเป็นวิศวกรที่มีใบอนุญาตวิชาชีพหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าเขาติ้งมาว่าในหลายๆหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียนมากเกินไปใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเรียนมากเกินไปคือเกิน140หน่วยเนี่ยเขาบอกมันเยอะเกินไปเราก็ปรับลดลงซึ่งถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ลดลงเหลือ24แล้วเราก็ต้องสอนวิชาที่เป็นของวิศวะสุดท้ายเราก็140-150อยู่ดีค่ะเพราะว่าอาจารย์คืออาจารย์วิชาเฉพาะอาจารย์เยอะไงคะอย่างที่เรียนอะวิชาเฉพาะอะเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็จะเห็นว่าเด็กต้องเรียนไอ้นู้นไอ้นี้อันนั้นอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีวิศวะเนี่ยค่ะที่จะปรับไม่ลงปรับลดไม่ลงแล้วอาจารย์ก็จะพยายามมันใช้วิชาของ GE นะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็คือให้ทาง GE เนี่ยเขาไปศึกษาดูว่าทาง GE เนี่ยคิดอย่างไรนะคะแล้วก็ควรจำเป็นที่จะต้องปรับไหมทีนี้เนื่องจากว่าถ้าหากว่าปรับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยก็คือเราต้องเริ่มตั้งแต่ปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลยซึ่งเราเพิ่งจะปรับไปเองเมื่อปี64นะคะงั้นเราก็ต้องไปออกแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมวดใหม่จาก30ให้มันเหลือ24คะจะต้องปรับกลุ่มสาระไหมต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คณะเนี่ยจะต้องมาช็อปเอาจากวิชา GE นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่า30หน่วยกิตเนี่ยอาจารย์สามารถที่จะทำได้นะคะซึ่งเนื่องจากว่ายกเว้นวิศวะเท่าที่ฟังดูวันนี้เนี่ยหลักสูตรส่วนใหญ่ก็ยังทำได้อยู่นะคะก็เราก็ยังถ้าเรายืนถ้าเราคิดว่าเราจะใช้30ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะค่ะก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้จริงๆหลักสูตรมหาวิทยาลัยอาจารย์บอกว่าวิชาชีพเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียนเยอะทุกมหาวิทยาลัยใช้โครงสร้างเดียวกันนะคะอาจารย์ก็คือ GE 30วิชาชีพเนี่ยไม่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า120รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า120ก็คือมีวิศวะเกษตรเนี่ยที่เยอะเพราะมหาลัยอื่นใช่แล้ววิศวะจุฬาก็มีปัญหาเพื่อนผมเป็นรองคณบดีวิศวะที่จุฬาก็บอกมีปัญหาตัวเลข30นี่แหละทำให้หลักสูตรวิศวะของจุฬาเองก็มีปัญหาครับใช่ก็จะไปขอกวไม่ผ่านค่ะแต่ว่าถ้า
ทีนี้วิศวะไม่ได้มีเฉพาะเกษตรจุฬาหาอะไรอื่นๆเขาก็มีอาจารย์ก็อาจจะต้องไปดูนะคะว่าทำไมเพราะว่าเขาใช้โครงสร้างเดียวกันนะคะก็ตรงเนี้ยค่ะว่าก็แล้วแต่นี้ไม่ได้บอกว่ายังไงแต่ว่าก็มีข้อคิดนะคะว่าก็ถึงวันนี้ก็เลยจะสัมมนาก็อยากจะฟังความคิดเห็นของอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์ยังคิดว่า GE มีประโยชน์ซึ่งเท่าที่ไปฟังแล้วก็ฟังในห้องย่อยก็ยังรู้สึกอาจารย์ส่วนใหญ่ยังเห็นว่า GE เนี่ยมีประโยชน์ในการที่จะสร้างทักษะให้กับเด็กเพียงแต่ว่าเราจะต้องออกแบบรายวิชาให้ดีแล้วก็มีทักษะแล้วก็มีวิธีการวัดประเมินผลที่ชัดเจนนะคะก็ยังก็รู้สึกดีนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าอาจารย์เนี่ยคิดว่าไม่เรียนไปไม่มีประโยชน์ก็คือฟีดแบ็กกลับมามหาวิทยาลัยก็ดำเนินการต่อนะคะตามความเห็นของอาจารย์ส่วนใหญ่นะคะหรืออาจารย์บอกว่าวิศวะไม่จำเป็นแล้วไม่อยากเรียน GE อย่างที่เรียนอาจารย์จะลองทำแซนด์บ็อกซ์ดูก็ได้นะคะเอา GE ไปหมดเลย30หน่วยกิตอาจารย์ไปบูไว้กับในวิชาของอาจารย์แต่อาจารย์จะต้อง1วัดประเมินผลได้นะอาจารย์ต้องมั่นใจว่าหลังจากที่อาจารย์เอา GE ไปอยู่ในรายวิชาของอาจารย์แล้วเนี่ยเด็กได้ LO เนี่ยครบถ้วนนะคะอาจารย์จะลองทำก็ได้แต่อาจารย์ต้องออกแบบหลักสูตรใหม่หมดเลยนะคะไม่ใช่เอาหลักสูตรเดิมเนี่ยเพียงแต่เอารายวิชาผนวกเข้าไปแบบนี้ไม่ได้ค่ะนะคะแต่มันจะเป็นแซนด์บ็อกซ์นะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นทุกของทุกหลักสูตรค่ะค่ะอาจารย์ลิลลี่นะคะขออนุญาตเสริมท่านรองวิชาการไม่ทราบได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะอาจารย์เชิญค่ะจริงๆแล้วอะถ้าถามว่าตอนนี้ GE ที่เราปรับปรุงใหม่อะเราก็ทำรองรับสำหรับการที่จะลดหรือเพิ่มได้อยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากแต่ละสาระรายวิชามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้กำหนดว่าจะมีกี่วิชาอะไรเพราะฉะนั้นการออกแบบหรือการดีไซน์ของแต่ละหลักสูตรอะมันมีความจำเป็นมันจะไปหยิบแบบวางไว้อย่างมันกอดอาจไม่ใช่คือเมื่อกี้ทางเลือกหนึ่งอะที่คุณมีที่ท่านรองบอกแล้วว่าคุณทำและลักษณะที่เป็นแซนด์บ็อกซ์ก็ได้หรือแม้กระทั่งในรายวิชาที่อยู่ใน GE เดิมถ้าอาจารย์จัดดีๆแต่ละหลักสูตรมามองภาพว่าในวิชา GE ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะมันเหมาะสมกับหลักสูตรตัวเองไหมซึ่งมันก็จะไม่ยากขึ้นเหมือนก่อนเพราะว่าเนื่องจากมหาลัยเขาไม่ได้กำหนดใน30หน่วยกิตว่าต้องเป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มองภาพตรงนี้ชัดเจนอ่ะอาจารย์สามารถไปออกแบบหลักสูตรของตัวเองที่มันมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่าง GE กับวิชาหลักที่จัดมีอยู่ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเดิมทีเรามักจะหยิบวางๆโดยที่ไม่ได้มองภาพว่าไอ้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราอยากให้เกิดจริงๆกับตัวผู้เรียนในหลักสูตรเราคืออะไรเพราะฉะนั้นมหาลัยเขาก็มองภาพอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่ได้กำหนดตัวย่อยอ่ะความหมายว่าต้องไปเรียนโน่นนั่นนี่อะไรยกเว้นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองที่ชัดเจนแต่อย่างอื่นนะคะอาจารย์มองภาพของการดีไซน์ออกแบบหลักสูตรได้อยู่แล้วอันนี้ขออนุญาตเสริมท่านรองค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะว่าในทิศทางต่อไปเนี่ยเรามีแนวทางในหลากหลายรูปแบบเลยนะคะที่เราจะเอาจาก1ข้อเสนอแนะของอาจารย์ในวันนี้เนาะมาผนวกกับสิ่งที่เขาจะประกาศต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็ผนวกกับสิ่งที่เราได้รับฟังมาจากหลายๆส่วนจากทางในเรื่องของสเต็กโฮลเดอร์ที่แล้วก็คนที่ประเมินนิสิตเราด้วยนะคะในส่วนนี้เราก็อาจจะมีการที่จะขยับหรืออาจจะมีการปรับให้มันอย่างที่อาจารย์หลายท่านพูดทั้งในกลุ่มแล้วก็ในวันนี้เนาะพูดถึงความทันสมัยแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันโดนใจวัยรุ่นลักษณะแบบนี้แล้วก็ได้ทั้งเนื้อหาได้ทั้งทักษะแล้วก็ได้ทั้งตัวเจตคติที่บ่มเพาะนิสิตด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรารับฟังข้อมูลนั้นข้อมูลของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเอาไปกลั่นกรองเนาะในการที่เราจะนำมาปรับในครั้งต่อไปนะคะอันนี้นะคะในส่วนนี้นะคะอันนี้อาจจะต้องเป็นส่วนในข้อสักถามแล้วมั้งคะเพราะว่าน่าจะเหลือเวลาอีกสักประมาณ 2-3 นาทีนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเหลือเวลาอีกสัก 2-3 นาทีนี้นะคะก็เดี๋ยวให้น้องป่านอาจจะมีข้อคำถามในนี้เลยไหมคะหรือว่าพี่เห็นมีข้อคำถามในช่องแชทเนาะนะคะหรือมีท่านใดอยากเสนอในสิ่งใดก่อนไหมคะในระหว่างนี้เชิญนะคะกดไมค์ได้เลยนะคะขออนุญาตเสนอนะครับค่ะอาจารย์เชิญค่ะผมอาจารย์อัครศิษย์จากสวท.กำแพงแสนนะครับผมอยากจะเสนอว่าอยากจะให้ทางสตาฟเนี่ยได้
ได้ลองสรุปนะฮะใจความสำคัญหรือประเด็นต่างๆของแต่ละกลุ่มหรือว่าอาจจะสรุปเป็นโดยรวมก็ได้นะฮะเพื่อนำลองนำเสนอสิ่งต่างๆที่เราคุยกันวันนี้นะครับให้กับนิสิตในช่วงบ่ายด้วยเนี่ยนะครับว่าพอเรานำเสนอในมุมมองของอาจารย์เนี่ยว่าอาจารย์เนี่ยในมุมมองของอาจารย์ที่เราคุยกันในช่วงเช้าเนี่ยเราต้องการให้วิชาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือว่าต้องการให้นิสิตเนี่ยได้พัฒนาในเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือมีการเรียนรู้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือเราคุยกันในกลุ่มอาจารย์แต่เรายังไม่ได้พบกับนิสิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้นำข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยได้ลองเอาไปนำเสนอนิสิตดูด้วยว่านิสิตจะมีฟีดแบ็กหรือรีสปอนส์เป็นอย่างไรนะครับมันจะได้จูนกันด้วยนะฮะขอบคุณมากครับผมค่ะเดี๋ยวเราจะลองขออนุญาตเดี๋ยวอาจจะลองใช้ PowerPoint ตั้งต้นจากของกลุ่มที่2อาจารย์ปิยวัฒน์คะขออนุญาตแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มข้อมูลนะคะลงไปนิดหน่อยแล้วก็อาจจะนำเสนอในกลุ่มของนิสิตนะคะน่าจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อจะสะดวกและรวดเร็วเนาะนะคะอาจารย์เก่งคะช่วงนี้เป็นช่วงตอบคำถามจะขออนุญาตตอบคำถามเมื่อกี้เพราะว่ามีอยู่ในช่องแชทพูดถึงเรื่องของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในตอนช่วงแรกที่บรรยายอะค่ะคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมก.บอกว่าคุณลักษณะที่4เนี่ยเรื่องรู้จักสามัคคีเนี่ยรู้สึกว่าแปลกๆนะคะก็จะเรียนอาจารย์ว่า1เรื่องของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมก.นี่คือทำมานานแล้วนะคะไม่ใช่ว่าพวกเราเพิ่งมานั่งทำกันในผู้บริหารชุดนี้หรือว่าเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่ก็เปลี่ยนคุณลักษณะบัณฑิตของพึงประสงค์ใหม่ไม่ใช่นะคะก็คือทางก็เป็นลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมก.ที่เขียนมาที่เราใช้ต่อเนื่องกันมานะคะแล้วเราก็ยึดตัวนี้นอกจากว่าถ้าถึงเวลาหนึ่งเราอาจจะมารีไวซ์ว่าอันไหนมันไม่ทันสมัยแล้วไม่อะไรไม่เหมาะสมอะไรก็อาจจะมีการรีไวซ์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่ใช้มาเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่ารู้จักสามัคคีไม่น่าจะเป็นคุณลักษณะอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะแล้วเราก็สอดแทรกในการเรียนการสอนของเราได้นะคะอาจารย์เรื่องของรักสามัคคีเนี่ยก็เป็นจริงๆก็เป็นคุณลักษณะหรือว่าเป็นเจตคติที่สำคัญทีเดียวนะคะแล้วก็ในของมหาวิทยาลัยเกษตรเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีเด่นในเรื่องนี้นะคะเรื่องของความสามัคคีวันก่อนที่พระอาจารย์อาคมมาปาฐกถาธรรมนะคะท่านอาจารย์ได้เข้าฟังท่านอาจารย์ก็จะเน้นในเรื่องของความสามัคคีเช่นเดียวกันนะคะก็คือถ้าในองค์กรเรามีความสามัคคีเราก็จะสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ดีแล้วก็เร็วแต่ถ้าเราทำงานกันไปคนละทิศคนละทางเราก็จะเคลื่อนหน้าไปได้ยากหรือแม้แต่ในรายวิชาอาจารย์จะสามารถสอดแทรกได้ไหมนะคะก็จะยกตัวอย่างเพราะว่าเคยเข้าไปสังเกตการในการเรียนการสอนของวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเนี่ยที่เขาใช้บอร์ดเกมเนี่ยนะคะก็ให้เด็กเนี่ยเล่นเกมเราก็จะเห็นว่าถ้ากลุ่มไหนเนี่ยมีความสามัคคีกันนะคะแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวคือบอร์ดเกมเนี่ยก็คือจะเล่นเพื่อเอาหาผู้ชนะใช่ไหมคะถ้าทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเป็นผู้ชนะให้ได้นะคะในที่สุดเนี่ยทุกคนก็พ่ายแพ้หมดเลยอาจจะมีผู้ชนะคนเดียวแต่ว่าทั้งของกลุ่มเนี่ยกลุ่มไหนที่มีความสามัคคีแล้วก็เห็นมีการแบ่งปันกันมีการเอื้อเฟื้อกันปรากฏว่าเล่นเสร็จก็คือสมาชิกในกลุ่มเนี่ยได้ดีหมดทุกคนเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการสอดแทรกที่เราสามารถที่จะสอดแทรกกับเด็กๆได้นะคะอาจารย์ก็คือเป็นคุณลักษณะหนึ่งของคุณลักษณะบัณฑิตของมก.ค่ะที่เขียนเอาไว้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะงั้นก็ไม่ทราบว่ามีคำถามอีกสักได้สักเหลือเวลาอีก2-3 นาทีเนาะเชิญนะคะอีกสัก1หรือ2ค่ะ2คำถามเรียนเชิญได้เลยนะคะผมไม่มีคำถามมีข้อเสนอแนะครับคือเรื่องค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์เรื่องใหม่ๆเนี่ยครับเราไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรหรือว่ารายวิชาได้ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นรายวิชากลางๆพวกแนวโน้มเทคโนโลยีแล้วก็ในรายวิชาเนี่ยแอสไซน์ให้นิสิตเข้าไปค้นคว้าด้วยตัวเองเพราะผมมั่นใจว่าถ้าเราสอนยังไงก็ไม่สามารถสอนได้ทันคำที่2เนี่ยเราก็อาจจะไปดูมหาลัยอื่นครับที่มีเรื่องใหม่ๆแล้วก็
เราก็ให้นิสิตเราเนี่ยไปลงเรียนในรายวิชาของมหาลัยอื่นแล้วที่อื่นก็ทำให้นิสิตเราเนี่ยสามารถก้าวทันโลกแล้วก็อื่นๆได้นะครับตัวที่โอเคเมื่อมีจังหวะและโอกาสเราค่อยไปพัฒนารายวิชาแทนไม่จำเป็นจะต้องเปิดแล้วก็มีวิชาใหม่ทุกเทอมทุกเทอมทุกเทอมสุดท้ายเราก็ต้องปิดรายวิชาเหล่านี้ไปตามการเวลาอีกครับขอบคุณค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเทรนด์เนาะแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะคะลักษณะน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะเรียนเชิญท่านอาจารย์ถ้ายังมีข้อเสนอแนะนะคะอาจารย์เชิญได้เลยนะคะน่าจะได้สักสองท่านเรียนเชิญค่ะอาจารย์ลิลี่ได้มาอีกรอบใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะจริงๆเห็นด้วยกับท่านอาจารย์เมื่อกี้เลยนะคะว่าอะไรที่มันจะต้องเปิดใหม่ให้ทันสมัยจริงอาจจะไม่ใช่แต่ว่าถ้าอาจารย์มองภาพของมหาลัยนะคะนอกจากจะเป็นข้อบังคับว่าด้วยปริญญาตรีแล้วอะมหาลัยได้มีประกาศเรื่องของข้อบังคับว่าด้วยคลังเด็กจริงๆแล้วอะค่ะเราสามารถการเทียบโอนเมื่อกี้ข้ามมหาลัยข้ามประสบการณ์ยังได้เลยถ้าหลักสูตรเองมองภาพได้นะคะหรือว่าตัวคณะกรรมการ GE ด้วยหรือรายวิชาที่เป็นบูรณาการด้วยสามารถที่จะเขาเรียกว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์หลายท่านพูดแล้วว่ามันเหมือนกับทำเป็นไมโครเครดิตก็ได้แล้วก็เอามาเทียบกันได้เพราะมหาลัยมีข้อบังคับบางส่วนที่ช่วยเราอยู่แล้วนะคะก็เห็นด้วยอาจารย์ว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันมีความทันสมัยมันไม่สามารถทำได้ทันทีแต่ถ้าเราใส่ให้กับเด็กได้เลยนะคะเด็กอาจจะไปมีประสบการณ์อย่างอื่นก็ได้คือไม่จำเป็นต้องตรงมหาลัยก็ได้เข้าไปฝึกอะไรหรืออะไรที่มันมีใหม่ๆมาแล้วเขาขอมาเทียบกับสิ่งที่มันมีอยู่ในมหาลัยอันนี้จะเป็นการดีมากเลยค่ะแล้วก็มันก็ทำให้เราลดรีซอร์สบางอย่างที่เราพัฒนาอาจารย์เองก็ไม่ทันนะคะแต่ว่าเขาสามารถที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อันนี้เห็นด้วยกับอาจารย์เลยค่ะค่ะก็จะเป็นทิศทางเป็นแนวโน้มเลยค่ะท่านอาจารย์ลิลี่ค่ะที่เราจะสามารถที่จะเทียบแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเนาะซอยเป็นโมดูลแล้วก็อาจจะย่อยๆที่จะเรียนในตัวทักษะที่สำคัญจำเป็นอะไรแบบนี้นะคะได้สักท่านหนึ่งเรียนเชิญนะคะกำลังคิดว่าหลายท่านก็อาจจะอยากมีข้อเสนอแนะนะคะเชิญนะคะสักอีกสักหนึ่งท่านนะคะเชิญค่ะกดไมค์ได้เลยนะคะอาจารย์เมื่อกี้ได้ยินเสียงผมเสนออีกครั้งคือปัญหาเรื่องขนาดไซส์ของห้องเนี่ยกับนิสิตจำนวนมากเนี่ยมันก็คงจะเป็นแนวโน้มแล้วก็เราจะเพิ่มห้องขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะจำกัดเทคโนโลยีจะช่วยได้ครับบางวิชาเนี่ยที่คอนเทนต์มันค่อนข้างจะซ้ำแล้วก็เราทำพวกวิดีโอเราก็ไปอาศัยพวก e-learning เนี่ยช่วย e-learning ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่มหาลัยต้องลงทุนครับรายวิชาหนึ่งอาจจะต้อง 500,000 600,000 แต่ถ้าเกิดเมื่อเทียบกับนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนแล้วเนี่ยต่อหัวอาจจะไม่ถึง100บาทแล้วก็เราอาจจะทำเป็นชิ้นๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนเฉพาะบางหัวข้อได้ครับการที่เราใช้ e-learning เนี่ยก็ทำให้ก้าวข้ามเรื่องของข้อจำกัดของขนาดของห้องและจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนแล้วก็เป็นตามอัธยาศัยนิสิตจะมาเรียนเวลาไหนก็ได้การวัดผลก็เป็นออนไลน์นะครับก็ทำให้แต่ปัญหาเรื่องของเรื่องจรรยาบรรณอื่นๆอาจจะเป็นปัญหานะครับอันนี้อาจจะต้องไปดูว่าเราอาจจะให้เป็น SNU ไปก็จะจบไม่มีปัญหาเรื่องเกรดเด็กแค่เทคให้จบฟังให้จบเรามี assignment ให้ไปทำอัปโหลดวิดีโอขึ้นมาแล้วก็อาจารย์ก็เป็น facilitator ช่วยอันนี้ก็ช่วยให้เราแก้ปัญหาเรื่องขนาดของห้องอันนี้ไม่จำเป็นต้องทุกวิชานะครับวิชาที่มันเป็นเฉพาะเนี่ยก็ค่อยไปสอนในห้องแต่วิชาที่ทั่วไปหรืออื่นที่คิดว่าคอนเทนต์เบสเป็นหลักไม่ต้องการแอคทีฟเลิร์นนิ่งมากอะไรมากเราก็ไปใช้อีเลิร์นนิ่งครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นะคะเป็นข้อเสนอที่ดีเลยนะคะเราก็จะมีการปรับแบบนี้นะคะลักษณะอย่างนี้นะคะมีเมื่อกี้คือท่านอาจารย์ที่เสนอใช่ไหมโอเคนะคะก็ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องก่อนที่เราจะปิดนะคะในอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าในส่วนนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ยังมีข้อเสนอแนะนะคะอาจารย์อาจจะเมื่อกี้ยังสามารถที่จะพิมพ์ได้อยู่ณตอนนี้นะคะก่อนถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็นะคะเราก็จะเก็บข้อมูลทุก
ทุกข้อมูลที่อาจารย์ได้ให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราขอมาจัดเรียงข้อมูลก่อนนะคะตามข้อเสนอแนะของกลุ่มที่2ที่อาจจะได้ส่งข้อคิดเห็นอันนี้นะคะกลับไปยังท่านอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขอเวลาในการจัดทำที่จากในส่วนที่เป็นในเรื่องของ PowerPoint อาจจะนำเสนอในให้นิสิตได้เห็นภาพนะคะในส่วนตอนบ่ายที่เป็นในช่วงของนิสิตที่เข้ามานะคะในช่วงนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณท่านอาจารย์ผู้ประจำห้องในทุกห้องก่อนนะคะก็ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนที่เราเรียกว่านะคะอาจารย์ได้นะคะมาช่วยเราแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะคะก็ได้มาช่วยเรานะคะก็ต้องขอบคุณในทุกท่านที่เราจะเป็นจุดตั้งต้นในการที่เราจะปรับเปลี่ยนและพัฒนาศึกษาทั่วไปของเรานะคะให้ต่อไปนะคะงั้นก็ขออนุญาตให้มอบกับทางพิธีกรนะคะเชิญค่ะค่ะได้อะไรอยู่ค่ะในนามคณะกรรมการบริหารหน่วยวิชาศึกษาทั่วไปนะคะและฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไปสำนักบริหารการศึกษานะคะขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ระดาวันพวงจิตนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้ช่วยตอบข้อซักถามและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วิทยากรประจำกลุ่มนะคะทั้ง4กลุ่มนะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนิกาวงพาณิชย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวิกาจันทร์ศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุสาสินแก้วเรืองดร.ปิยวัฒน์ติลกสัมพันธ์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัตวิทย์แก้วสุวรรณอาจารย์ณัฐวดีนุ่มนาคนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนัสนันท์หัตถศักดิ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลนาถทองขาวนะคะที่ท่านได้ให้เกียรตินำกิจกรรม Think and Share นะคะทิศทางและก้าวต่อไปของศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านในวันนี้นะคะที่ทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะได้รับทราบข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาศึกษาทั่วไปนะคะที่เป็นประโยชน์และทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคและทิศทางที่แนวทางในการพัฒนาและก้าวต่อไปของศึกษาทั่วไปค่ะขอบคุณค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอความกรุณาจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะตอบแบบสอบถามผ่าน Google Form นะคะตาม QR Code ที่แนบนี้นะคะและนอกจากนี้นะคะคณะผู้จัดงานนะคะจะส่งแบบสอบถามไปยังอีเมลของท่านอีกครั้งนะคะและขอความกรุณาจากอาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อเสนอแนะและกำลังใจนะคะให้คณะทำงานจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนะคะไปปรับปรุงพัฒนาการจัดงานสัมมนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะการจัดสัมมนาในวันนี้นะคะหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องนะคะคณะผู้จัดงานนะคะขอกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ